สวัสดีค่ะแม่เหมียวแม่น้องปอนะคะวันนี้มีวิธีแนะนำพับเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้มาแนะนำนะคะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้น2สีนะคะสีขาวกับสีชมพูค่ะตาละครั้งนะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นตาละครั้งนะคะเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวเส้นละ90เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับครึ่งนะคะที่กึ่งกลางนะคะหรือว่าครึ่งหนึ่งของเส้นนะคะ90ก็คือ45นะคะจับตรงรอยพับนะคะเริ่มนะคะสีขาวคล้องสีชมพูลงไปค่ะสีชมพูคล้องสีขาวลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือสอดลงมาในช่องของเส้นที่1นี่นะสอดมาจากซ้ายนะคะแล้วก็ดึงสีดึงเส้นที่4ออกกว้างๆนะคะแล้วก็ลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเราดึงให้กระชับค่ะเราจะได้มุมนะคะ4มุมนะแต่ละมุมจะมี2เส้นนะคะเราจะทำฐาน8นะคะเส้นจากขวามือพาดขึ้นไปนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะเส้นจากด้านบนพาดเฉียงลงมาซ้ายมือระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นจากซ้ายมือพาดเฉียงลงมาขวามือระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะระหว่างเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายให้สอดลงไปในช่องนี้นะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะเสร็จแล้ววางค่ะวางลงไปเลยนะคะเราจะได้ฐาน8นะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ค่ะพาดทับเส้นที่1ลงไปเส้นที่3ค่ะพาดทับเส้นที่2ลงไปเส้นที่4ค่ะพาดทับเส้นที่3ลงไปค่ะเราก็ได้1 2 3 4นะคะข้างบนมี4ข้างล่างก็1 2 3 4ข้างล่างก็มี4นะคะวางเส้นล่างสุดลงไปหรือว่าเส้นสีชมพูนี่นะคะเส้นที่1นะคะแล้วเราก็หยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนให้มี4เหมือนเดิมนะต้องมี4เส้นนะคะข้างบนวางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนวางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนวางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะระหว่างเส้นสีขาวกับเส้นสีชมพูนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะสอดลงไปในช่องที่1ค่ะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะสอดลงไปในช่องที่1ทะลุออกช่องที่2ค่ะเส้นล่างสุดเส้นสุดท้ายนะคะหรือเส้นสุดท้ายนะคะผ่านช่อง1ช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะ
็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะนับ1 2 3ผ้าลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นก็ล็อกไว้ด้านล่างนะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นเอามือล็อกไว้ด้านล่างนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะแล้วก็นับ1 2 3ค่ะผ้าลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นล็อกไว้ด้านล่างนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3ผ้าลงหน้าช่องที่3ค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3ผ้าลงหน้าช่องที่3ค่ะช่องนี้นะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3ผ้าลงหน้าช่องที่3ค่ะทำให้เหลือ3เส้นนะคะตอนนี้เหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วนะ3เส้นสุดท้ายเส้นด้านในสุดนะคะจะมาลงช่องที่1นะคะเส้นด้านในสุดนะคะจะมาลงช่องที่1ผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะขั้นตอนนี้นะคะแม่เหมียวจะใส่เหรียญลงไปเลยนะต่อไปจะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะสอดตรงนี้เอาไปออกด้านหน้านะคะแบบนี้นะก็คือ1 2 3เนี่ยค่ะเส้นที่3สอดตรงนี้ไปออกด้านหน้านะคะ1 2 3เส้นที่3นะคะสอดตรงนี้ไปออกด้านหน้านะคะ1 2 3เส้นที่3นะคะสอดตรงนี้ไปออกด้านหน้านะคะเส้นที่1 2 3ค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นสุดท้ายค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะอ
็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะก็สอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้จะไปทะลุออกด้านหน้านะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมานะต่อไปจะเป็นการทำกลีบดอกนะคะเริ่มจากเส้นสีชมพูนี้นะคะดึงริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นไปสอดอันนี้คือเส้นที่เราทำนะคะไปสอดเส้นถัดไปนะคะเส้นด้านหลังนะปลายริบบิ้นก็มาออกเส้นที่2นะคะอันนี้เส้นที่1อันนี้เส้นที่2นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเอง1รอบสอดลงไปที่เส้นด้านหลังนะคะเส้นถัดไปนะคะหรือเส้นด้านหลังนะปลายริบบิ้นก็จะมาออกเส้นที่2นะคะอันนี้เส้นที่1เส้นที่2ปลายริบบิ้นจะมาออกหน้ากลวยแรกที่เราทำนะคะนี่นะค่ะเส้นต่อเส้นถัดไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเอง1รอบสอดลงไปที่เส้นด้านหลังนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกหน้ากลวยสีขาวนี่นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเอง1รอบสอดลงไปที่ฐานด้านหลังนะคะที่เส้นด้านหลังนะปลายริบบิ้นจะมาออกหน้ากลวยสีขาวนะคะดึงให้กระชับค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะพลิกกลับด้านหลังนะคะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้จะไปออกด้านหน้านี่นะคะให้ครบทั้ง8เส้นนะคะอ
ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่เหมียวขออนุญาตตัดปลายดิบบิ้นนะคะมันทำแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะขั้นตอนต่อไปนะคะดิบแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนี่นะคะจับดิบบิ้นขึ้นตรงๆนะคะขึ้นไปด้านบนอย่างนี้แล้วก็จับปลายริบบิ้นมาสอดอันนี้คือเส้นนะคะเส้นที่เราทำนะคะอันนี้คือเส้นถัดไปนะคะสอดลงไปที่เส้นถัดไปนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างของเส้นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะเส้นต่อไปนะคะก็คือสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านหลังของเส้นอย่างนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นสอดที่เส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างของเส้นนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นสอดที่เส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านหลังของเส้นนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นสอดที่เส้นถัดไปค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นมาสอดนะคะที่เส้นถัดไปค่ะอนุญาตตัดนะคะให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วลักษณะดอกไม้ของแม่เหมียวนะคะยังไม่มีชื่อเลยเดี๋ยวแม่เหมียวคิดก่อนนะคะว่าชื่ออะไรตัดเลยนะคะแม่เหมียวตัดเลยนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะด้านหน้าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ